MP Variety สวัสดีค่ะสำหรับสายซีรีส์จีนทุกคนแอดเชื่อว่าจะต้องเคยดูซีรีส์แนวย้อนยุคอย่างแน่นอนแล้วทุกเรื่องสิ่งที่เราจะได้เห็นเป็นประจำก็คือนางสนมนั่นเองแต่ตามประวัติศาสตร์มันไม่ได้สวยงามแบบในซีรีส์นะสิคะวันนี้แอดมินจะมาเล่าเรื่องด้านมืดของนางสนมของแต่ราชวงศ์กันค่ะเริ่มดยจกกยักรพรรดิเจียจิงเป็นห้องเต้นในราชวงศ์หมิง ซึ่งพระองค์เสด็จขึ้นคลองราชต่อจากจากักรพรรดิเจ้งตือ๋อพระองค์ทรงเริ่มบริหารบ้านเมืองตั้งแต่ปี1521-1566ยุคที่พระองค์ปกครองภายฟ้าคืนชื่อลือชาว่าเป็นช่วงแห่งความเจริญด้านศาสนาเตา๋าพอพระองค์ได้สั่งให้สร้างวิหารต่างๆเช่นวิหารพระอาทิตย์วิหารพระจันทร์วิหารแห่งโลกไม่เพียงแค่นั้นพระองค์ ยังมีความเชื่อเรื่องชีวิตยืนยาวจนมีพระบรมราชะองค์การให้ขุนนางตามหายาอายุวัฒนะเพื่อชีวิตอันเป็นนิรันดร์แต่ใครจะรู้ว่าสิ่งที่พระองค์ตามหามาทั้งชีวิตจะนำมาซึ่งไหแนะจนเกิดกบฏในปีเหลือนอินเหตุการณ์ที่ได้ชื่อว่าสยดสยองบนหน้าประวัติศาสตร์จีนในสายตาของใครหลายคนจักรพัิเจียจิ้งเป็นผู้นำที่ไม่ได้มีความสามารถด้านการปกครองที่โดดเด่นมากนะัก แต่หากพูดถึงศาสนากับถูกยกให้เป็นหนึ่งในตายลาพอพระองค์ทรงเลื่อมใสลทัทธิเต่าอย่างมากว่ากันว่าขณะที่ฮ่องเต้ยังมีพระชนชีพมักจะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายปีกวิเวกจากพระตำหนักเฉียนชิงเลือกที่จะทรงใช้ชีวิตในพื้นที่ที่พระองค์รู้สึกสงบมีเพียงเหยียนทรงมหาเสนาบดีคนสนิทนักบวชลทัทธิเต๋าและขันทีไม่กี่คนเท่านั้นที่จะสามารถติดตามพระองค์ได้ ทว่าไม่ได้มีเพียงลาทิต่าเท่านั้นที่พระองค์ทรงเลื่มอมใสศรัทธาเพราะยามว่างพระองค์มักจะหมกมุ่นเรื่องการทํานายทายทักเล่นแลแปรธาตยิ่งไปกว่านั้นคือหาวิธีการเพื่อให้ตนเองมีอายุที่ยืนยาวเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์จึงออกพระราชองค์การให้ขุนนางทั้งหลายค้นหายาอายุวัฒนะค่าราชบริพารมากหน้าหลายตาต่างตามหาจนแทบพลิกแผ่นดินจนสุดท้าย ก็ได้คำตอบว่ามียาที่เกิดจากการเล่นแร่แปรธาตุเรียกว่าตะกัวโลหิตซึ่งมีส่วนประกอบหลักคือประจำเดือนของหญิงสาวบริสุทธิ์พอได้ยินลู่ทางก็ขายว่าฟ้าจะเป็นใจจัก,กรพัิแห่งราชวงศ์หมิงองค์นี้จึงมีคำสั่งให้สนมอายุราว13ปีสวยเพียงใบมันเบอร์รี่หรือใบหมอ่อนพืชที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับผลมีผิวสัมผัสสากมือ มื่อชิมเพียงหนเดียวก็รับรู้ได้ถึงรสชาติหวานอมขมและต้องดื่มน้ำฝนควบคู่ไปด้วยเพื่อการันตีว่าเลือดประจำเดือนของหญิงสาวที่กำลังปฏิบัติหน้าที่จะบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีสิ่งใดเจือปนไม่เพียงแค่เครื่องเสวยเท่านั้นที่เหล่าสนมต้องเค้่งคัดเพราะอีกหนึ่งกิจวัตรประจำวันของพวกนางก็คือต้องลุกออกจากเตียงนอนตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นขอบฟ้าเก็บน้ำค้างจากต้นกล้วยในสวน นำมาให้โอรสสวรรค์ดื่มเพื่อชีวิตอันยืนยาวของพระองค์เส้นทางสู่ความอมาตะาของห้องเต้ผู้ยิ่งใหญ่ทำให้หญิงงามมากมายต้องประสบพบเจอกับอาการเจ็บป่วยเราะว่าความต้องการที่พระองค์ทรงถวิลหามาทั้งชีวิตไม่สามารถเกิดข้อผิดพลาดได้สนมนางใดที่ป่วยไข้จะถูกลงโทษอย่างสาหาัสไม่ว่าด้วยการทุบตีหรือขับไล่ออกจากพระราชวังมีรายงานว่าสตรีหลายร้อยคนถูกบังคับ ให้กระทำเช่นนี้และมากกว่า200คนเสียชีวิตจากการถูกทารุณการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมทำให้สนมหลายคนเก็บความเครียดแค้นเอาไว้ในใจหากยังอยู่และต้องมีชีวิตเช่นนี้ก็เหมือนตายทั้งเป็นสนม16คนจึงตัดสินใจคิดการใหญ่หมายปิดชีพฮ่องเต้ผู้เป็นหนึ่งเหนือใครในแดนนี้คืนหนึ่งขณะที่จัก,กรพรรดิเจียจิงกำลังร่วมเตียงอยู่กับสนมคนโปรด สนมสิบหกคนบุกมายังแท่นบรรทมพวกนางยึดแขนและขาของห้องเต้ไว้ให้มั่นหวังให้เนื้อตัวไม่สามารถขยับขยื่นมาสู้ลบตบมือได้ก่อนที่สตรีนางหนึ่งจะตัดสินใจดึงโบผูกผมของตนเองออกมาพันไปยังรอบคอของจกักรพรรดิรอบแล้วรอบเล่าดึงเส้นไหมคุณภาพดีให้รัดแน่นกับลำคอของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระสวามี เพื่อไม่ให้มีอากาศเข้าไปต่อชีวิตพระองค์ได้เมื่อประสบเหตุการณ์ไม่คาดฝันจัก,กรพัิเจียจิงจึงได้แต่ก้มหน้ารับกรรมรอให้ความตายมาเยือนจนในที่สุดพระองค์ก็หมดสติไปด้วยอาการอกสั่นขวัญผวาเหล่าสตรีทั้ง6เห็นจึงไม่รอชา้าปรรเลงความโกรธแค้นของตนเองต่อไปพวกนางผูกปมให้แน่นเพื่อให้ร่างที่กำลังนอนอยู่ไม่หายใจและเสียชีวิต แต่ไม่ทราบว่าเป็นโชคดีของจกักรพรรดิจียจริงหรือเปล่าตมที่มัดไว้นั้นไม่แน่นพอที่จะปิดชีพมังกรผู้ยิ่งใหญ่และมีสนมนางหนึ่งนางตัดสินใจกลับลำสนมคนนั้นก็คือจางจินเหลียนหลังจากเห็นโอรสแห่งสวรรค์ที่เธอรับใช้มาทาั้งชีวิตนอนแน่นิ่งความรับรู้ทุกอย่างก็เหมือนมืดบอดไปชั่วขณนะเธอตัดสินใจวิ่งไปหาจากักรพรรดินีฟางเพื่อสารภาพเหตุการณ์ทั้งหมด หวังว่าคำให้การนี้จะช่วยให้เธอพ้นโทษหญิงสาวไล่าย,ยาวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่อึดใจและเมื่อหงคู่เมืองได้ยินเช่นนั้นก็รีบปีกตัวไปช่วยทั้งยังออกคำสั่งให้จับกลุ่มหญิงงามที่ร่วมก่อกระบฏในครั้งนี้ท้ายที่สุดชะตากรรมของนางสนมทั้ง16คนก็เหมือนตกนรกอย่างทรมานเพราะถูกลงโทษด้วยการแล่เนื้อเป็นพันชิ้น เริ่มต้นจากการมัดพวกนางบนแท่นไม้ใหญ่แบกออกไปประจานต่อหน้าสาธารณชนผิวเนียนนุ่มเป็นปังเย้าวยวนชวนให้มองค่อยๆถูกมีดกรีดตั้งแต่บริเวณหน้าอกด้านซ้ายด้านขวาก่อนที่จะควาเนื้อออกมาความเจ็บปวดแพร่กระจายไปทั่วร่างกายพร้อมกับเลือดสีแดงสดที่ไหลนองออกมาจากแผลเวิวะมีดปลายแหลมไหลลงมาที่อวัยวะเพศหญิง กีดย้ำๆบริเวณต้นขาเนียนเป็นทางยาวสองข้างเพื่อให้ผู้กระทำผิดเจ็บจนทนไม่ไหวและเพึงระลึกไว้ว่าเกิดชาติหน้าฉันใดอย่าได้กระทำการเช่นนี้อีกการลงทันกินเวลาร่วม3วันสนมทั้ง16ถูกกีดไปทั้งหมด3,000แผลและมีการรับซื้อเนื้อของพวกเธอเพื่อทำยาอีกด้วยไม่เพียงผู้กระทำการจะได้รับเคาะพอครอบครัวของสนมที่ก่อกระบฏ ซึ่งต่อมาเรียกว่ากบฏในปีเหลอนอินก็ได้รับโทษให้ประหารสิบชั่วโคตรส่วนญาติใกล้เคียงอีก20คนให้กลายเป็นทาสแม้จัก,กรพรรดิเจียจิงจะเจอเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดแผลในใจและผวาอยู่ทุกค่ำคืนแต่พระองค์ก็ไม่ลาทิ้งความพยายามหลังจากจัก,กรพรรด,ดินีฟังสิ้นพระชนก็มีพระราชองค์การให้เฟ้นหาหญิงงามถึง300คน และในปี1,552ห้องเต้แห่งราชวงศ์หมิงก็ได้เปลี่ยนเกณฑ์รับสนมเข้าวังจากเดิมอายุราว13ปีเป็น8ปีและ3ปีต่อมาให้อายุน้อยกว่า8ปีทั้งหมดก็เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุด,ดิบที่ได้มาจะบริสุทธิ์ผุดผ่องและพระองค์จะกลายเป็นผู้นำที่มีชีวิตยืนยาวสำหรับตอนต่อไปแอดมินจะหยิบเรื่องไหนขึ้นมาเล่าติดตามได้ในช่อง M.P. Variety สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ